ในบ่ายของฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามลูกแพะจิตรกรกำลังวาดรูปทิวทัศน์บนผืนผ้าใบลูกแพะจิตรกรรักการวาดภาพมากเมื่อไรที่เธอวาดภาพเธอจะตั้งใจกับงานของเธอสำหรับเธอนั้นมันสนุกมากฉันไม่ได้พูดเพราะว่าฉันเป็นคนวาดแต่ว่ารูปวาดเนี่ยวาดออกมาสวยจริงๆมันเป็นรูปที่สวยจริงๆวาดได้ไงและก็เช่นเคยม้าป่าอิจฉาพรสวรรค์ของลูกแพะจิตรกรศิลปินใช่แล้วยังเธอวาดหางฉันยังไม่ได้เลยเจ้าม้าป่ามั่นใจว่ามันต้องทำได้ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นว่าใครคือจิตรกรที่เก่งที่สุดยายแพะอวดดีนั่นจะต้องอายที่เรียกตัวเองว่าศิลปินรูปนายตลกดีนะหมาป่านายวาดรูปอะไรกันแน่เนี่ยนี่ยังไม่ชัดเหรอฉันวาดรูปตัวเองมันดูไม่เหมือนฉันหรือไงฉันดูหล่อหรือเปล่าล่ะฮะแต่นี่ดูเหมือนลิงจ๋อมากกว่าลูกแพะจิตรกรไม่อยู่นี่ฉันจะเริ่มแผนการของฉันแหละรูปของเธอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฉันจะเติมอะไรตรงนี้นิดและตรงนั้นหน่อยและทำให้มันสวยกว่าเดิมรอยสีขาวนี่มันอะไรกันน่ะโอ้ไม่นะภาพของฉันพังหมดแล้วอ่ะมีแพนด้าและช้างกำลังมาแล้วพอเขาเห็นรูปของเธอเขาจะได้รู้ว่าใครกันที่เก่งจริงยินดีต้อนรับค่ะฉันจะอธิบายนะคือว่ารูปของฉันมันโว้มันเยี่ยมมากเลยหิมะบนดอกไม้นั้นสวยจริงๆอ่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากเธอสามารถแสดงอารมณ์มากมายในรูปวาดน่ะโอ้โหสุดยอดฉันดีใจมากที่ได้ยินว่าคุณน่ะชอบรูปของฉันมากอะค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันเป็นคนวาดหิมะนั่นจะพวกสัตว์ไร้สมองไม่เข้าใจเรื่องศิลปะอะไรเลยเฮ้ยและในที่สุดแผนของหมาป่าก็ล้มเหลวอีกครั้งช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราแล้วช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะก็ละครั้งหนึ่งไล่ออกไปจากมหานครแม่แพะและลูกน้อยทั้ง7ใช้ชีวิตยังมีความสุขในฟาร์มกลางป่า
ัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีเจ้าของพวกมันดูแลฟาร์มกันเองทุกๆปีสัตว์หนึ่งตัวจะถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้นำพวกมันผลิตอาหารด้วยตัวเองและอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีพวกมันเคารพซึ่งกันและกันพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องการทำแบบนี้ช่วยลดความขัดแย้งในฟาร์มได้แม่แพะมีหน้าที่รีดนมวัวและจากสัตว์ทุกตัวที่ให้นมเพื่อนำไปขายที่ตลาดมันนำเงินที่ได้ไปให้ผู้นำเพื่อนำไปใช้กับงานของฟาร์มปีนี้ถึงคราวที่หมาได้เป็นผู้นำเขามีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในฟาร์มแต่ระยะนี้มีของในฟาร์มหายไปเรื่อยๆทุกคนรู้ว่าเป็นความผิดของหมาแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะพวกมันกลัวเสียงเห่าและเขี้ยวโตๆของหมานั่นเองสัตว์ทุกตัวจัดพิธีมอบอำนาจให้เจ้าหมาอย่างไม่เต็มใจฉันไม่เชื่อใจหมาเลยเขายังหาตัวโจรที่มันขโมยไข่ไปไม่ได้เลยนะเขาไม่เคยออกตามหาด้วยซ้ำต้องเป็นปีที่แย่แน่สัตว์ทุกตัวรู้ว่าเจ้าหมาและหมาป่าที่อยู่ในป่าเป็นเพื่อนกันคราวนี้อยากได้อะไรพวกนั้นแพงกว่าเดิมนะเราควรระวังตัวให้ดีพวกเรามีลูกกันหมดแล้วไม่มีทางเขาไม่ยกเด็กๆให้หมาป่าแน่ไม่ว่ายังไงเราควรระวังเอาไว้ก่อนเขาอาจจะทำงานไม่ดีแต่เขาไม่มีทางทรยศเราแน่นอนมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเดี๋ยวเราก็รู้ขณะที่สัตว์ต่างๆกำลังพูดคุยกันเจ้าหมาสนุกกับหน้าที่ใหม่มากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีใน 2-3 วันแรกสัตว์ต่างๆแยกย้ายกันทำงานธุรกิจดำเนินไปตามปกติไม่มีอะไรต้องน่ากังวลในคืนหนึ่งแม่แพะถูกปลุกด้วยเสียงกรีดร้องมันรีบออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆของฉันลูกน้อยของฉันหายไปหมดเกิดอะไรขึ้นหมาป่าลักพาตัวลูกไก่ไปหมดเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกมันไปหาเจ้าหมาเสียงกรนของเจ้าหมาดังสนั่นจนก้องไปทั่วฟาร์มแม่แพะเคาะประตูบ้านหมาแต่หมาก็ไม่ยอมตื่นฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเอ็กอีเอ็กเอ็กเอ็กอีเอ็กเอ็กพอได้ยินเสียงไก่ขันเจ้าหมาสะดุ้งจนหัวกระแทกเพดานบ้านนึกว่าเป็นเวลาเช้าแล้วอะไรอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นนายเป็นผู้นำได้ยังไงหมาป่าลักพาตัวเด็กๆไปแล้วแต่นายกลับนอนกรนอยู่นี่ใจเย็นก่อนทุกคนบางที่ลูกไก่อาจออกไปเดินเล่นก็ได้เด็กป่านี้น่ะเหรอต้องมีคนคอยช่วยหมาป่าแน่ๆไม่มีทางพวกเธอดูแลลูกไม่ดีเองพวกเธอจะมาโทษฉันแบบนี้ไม่ได้นายเป็นผู้นำไม่ใช่เหรอเวลามีปัญหาเราก็ต้องมาบอกนายสิทุกคนกลับไปนอนซะตอนเช้าค่อยออกไปหาลูกไก่
สัตว์ทุกตัวกลับไปนอนด้วยความกังวลเริ่มได้กลิ่นไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราต้องระวังให้มากในตอนเช้าภายใต้การนำของเจ้าหมาพวกมันออกตามหาลูกไก่อย่างไร้เป้าหมายลูกไก่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ในฟาร์มทุกตัวตามหาลูกไก่จนมืดค่ำแต่ก็ต้องกลับฟาร์มมามือเปล่าแม่ไก่สะอื้นให้อย่าเศร้าไปเลยเธอยังออกไข่ใหม่ได้อีกพอได้ยินแบบนั้นแม่ไก่ก็กระโจนเข้าไปจิกเจ้าหมาหลายทีนั่นคือสิ่งที่เจ้าหมาต้องการมันขังแม่ไก่เอาไว้ในเล้าสัตว์ในฟาร์มเข้านอนเร็วเนื่องจากความเหนื่อยล้าหลังจากทุกตัวหลับไปแล้วเจ้าหมาแอบย่องออกมาแล้วเปิดประตูของฟาร์มในความมืดหมาป่าตัวโตปรากฏตัวขึ้นนี่หายไปไหนมาเหรอฉันรอมาเป็นชั่วโมงแล้วนะต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าทุกคนนอนแล้วการรอสัตว์ทุกตัวในฟาร์มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วก็ได้ก็ได้ไม่ต้องมาพูดมากคราวนี้อยากได้อะไรก็พวกลูกแพะไง พวกนั้นแพงกว่าเดิมนะหมาป่าเอาเงินทั้งหมดในกระเป๋าให้เจ้าหมาไปค่อยคุยกันได้หน่อยดีทีนี้บอกมาว่าบ้านแพะน้อยเนี่ยอยู่ที่ไหนหมาป่าแอบย่องไปที่บ้านของแม่แพะและลูกๆหมาป่าตัวร้ายเดินตรงไปที่ห้องของลูกแพะตัวน้อยเพื่อจับพวกมันใส่กระสอบลูกแพะที่ตื่นกลัวดีตัวออกอย่างรวดเร็วและเริ่มกรีดร้องอย่างที่แม่แพะสอนให้ทำเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นม้าป่าตกใจแต่ไม่ยอมให้เหยื่อหลุดมือมันกระโจนออกนอกหน้าต่างพร้อมกระสอบบนหลังและหนีไปแม่แพะที่ตื่นเพราะเสียงร้องรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและรีบวิ่งตามหมาป่าไปช่วยด้วยเขาลักพาตัวลูกฉันไปช่วยด้วยแม่แพะพร้อมกับแมวและพ่อไก่ไล่ตามหมาป่าไปจากนั้นไม่นานหมาป่าก็หายตัวไปในความมืดแม่แพะมาหยุดที่ก้อนหินและเริ่มร้องไห้อย่างสิ้นหวังมันได้ยินเสียงลูกร้องแต่โชคร้ายที่มันตามไปไม่ทันและตอนนั้นเองที่พวกมันได้ยินเสียงกระพือปีกข้างบนเฮ้ยตามฉันมาฉันเห็นพวกเขาสายตาที่ดีในตอนกลางคืนของนกฮูกทำให้มองเห็นหมาป่าพวกมันตามนกฮูกไปถึงรังของหมาป่าไม่เราต้องวางแผนกันก่อนคุณนกฮูกว่องไวกว่าเราตอนเราเบี่ยงเบนความสนใจหมาป่าเขาจะบินไปขอความช่วยเหลือที่ฟาร์มได้เราทุกคนต้องสู้กับหมาป่านะ
นกฮูกบินกลับไปที่ฟาร์มแม่แพะพ่อไก่และแมวเข้าไปในบ้านทางหน้าต่างและเห็นหมาป่ากับเจ้าหมาจับมือกันแบบนี้ก็ชัดเลยเราจะทำไงต่อดีรอให้กำลังเสริมมาถึงก่อนขณะเดียวกันลูกแพะน้อยพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์น้องเล็กที่สุดหวาดกลัวและเริ่มร้องไห้เราต้องทำอะไรสักอย่างนะเราต้องตั้งสติเอาไว้ไม่ต้องร้องนะจำที่แม่สอนพวกเราได้ไหมต้องตั้งสติกล้าหาญคิดและลงมือใช่ถูกต้องฉันมีแผนแล้วฟังให้ดีนะลูกแพะน้อยกระซิบกระซาบและหัวเราะกันคิกคักหลังจากหารือกันแล้วลูกแพะตัวหนึ่งเคาะประตูที่ล็อกเอาไว้เฮ้ยหมาป่ามาดูนี่เร็วหมาป่ามาที่ประตูอะไรพวกแกต้องการอะไรเหรอเจ้าตัวร้ายคือว่าเราอยากจะไปห้องน้ำอะห้องน้ำเหรออันเอาไว้ก่อนนะอดทนเอาไว้ฉันจะพาพวกแกไปขายที่ตลาดตามใจนะหมาป่าเรามีกันตั้ง7ตัวคิดดูแล้วกันว่ามันจะเลอะเทอะขนาดไหนหมาป่าและเจ้าหมามองหน้ากันกลัวเด็ก7ตัวหรือยังไงล่ะฮะหมาป่าเปิดประตูและพาเด็กไปยังต้นไม้ที่อยู่นอกบ้านและให้เดินกันเป็นแถวและตอนนั้นเองแม่แพะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเข้านะไปทำธุระให้เรียบร้อยรีบๆเข้าล่ะทำไม่ได้หรอกถ้าโดนมองอยู่แบบนี้ใช่พวกคุณต้องหันหลังไปอ่ะได้รีบๆด้วยล่ะทันทีที่มันหันหลังลูกแพะตัวหนึ่งก็พุ่งใส่หมาป่าฮะพุ่งใส่เจ้าหมาอย่างแรงนี่แหละลูกฉันดีมากเด็กๆเร็วเข้าถึงตาเราละแมวกระโจนลงมาจากต้นไม้ที่มันซ่อนตัวอยู่ไอ้ยาย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 พ่อไก่เอาลูกๆมาซุกไว้ใต้ปีกเพื่อมอบไออุ่นแม่แพะกอดลูกๆของมันและไล่จูบทีละตัว ลูกๆของแม่แม่ภูมิใจในตัวทุกคนมากนกฮูกนำสัตว์ทุกตัวในฟาร์มมาที่เกิดเหตุเห็นไหมอยู่ตรงนั้นไงแม่แพะเล่าทุกอย่างให้สัตว์อื่นๆฟังสัตว์ทุกตัวในฟาร์มได้บทเรียนจากเรื่องนี้จากนี้ไปผู้นำของฟาร์มจะถูกเลือกตั้งแทนการผลัดกันทำหน้าที่และยังมีการตั้งสภาฟาร์มเพื่อให้สัตว์ในฟาร์มสามารถแน่ใจได้ว่าผู้นำของมันทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีพวกมันตัดสินใจขับเจ้าหมาออกจากฟาร์มไปแม่แพะถูกเลือกให้เป็นผู้นำเพราะความกล้าหาญของมันสัตว์ทุกตัวกลับบ้านและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขย
ยกเว้นเจ้าหมาและหมาป่าเฮ้ hey, ช่วยผมด้วยเจ้าหมาป่าชั่วตัวร้ายมันขังผมเอาไว้ในลูกโป่งแบบนี้ดูโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณแล้วกดตรงนี้ดาวน์โหลดเกมของพวกเราและช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเรารอคุณอยู่นะเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ